คุณแม่ชิรีนฟอชด้าเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2448ที่เมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียมีบิดาชื่อเมราบอนและมารดาชื่อดาวลัดครอบครัวของท่านมีเชื้อสายมาจากชาวเปอร์เซียซึ่งเดิมนับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์แต่เมื่อท่านได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศอินเดียครอบครัวของท่านได้หันมานับถือศาสนาบาฮายคุณแม่ชิรีนฟอสดาเข้าเรียนครั้งแรกในโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาพาซีของชาวโซโรอัสเตอร์ที่เมืองบอมเบย์จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำเซนโยเซฟคอนแวนที่เมืองปัญจกานีและได้ศึกษาต่อจนสำเร็จชั้นสูงสุดในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยเอลฟินสโตนแคมบริดจ์เมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียจากการที่คุณแม่ชิรีนฟอชด้าได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในอินเดียซึ่งมีทั้งชาวโซโรอัสเตอร์ชาวอินดูชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามและนิกายอื่นๆอีกมากมายท่านจึงเห็นว่าบาฮายเป็นศาสนาที่สอนถึงสิ่งที่สอดคล้องกับสภาวะความต้องการของสังคมบ้านเมืองที่กำลังสับสนในขณะเดียวกันท่านได้เห็นว่าบาฮายให้ความเคารพต่อศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีตทุกศาสนาว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสืบทอดมาจากพระธรรมสวรรค์อันเป็นวัฏจักรนิรันดร์และวิวัฒนาการอันไม่รู้สิ้นในการแสดงธรรมอันเป็นพันธกิจซึ่งลิขิตเป็นบัญชาลงมาจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสวงสวรรค์อันเดียวกันคุณแม่ชิรีนฟอสดาจึงได้หันมานับถือศาสนาบาฮายและเป็นศาสนิกชนที่เข้มแข็งที่สุดคนหนึ่งซึ่งท่านได้ลุกขึ้นยอมรับการประกาศของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งทรงประกาศไว้ว่าพระองค์คือพระผู้ที่เสด็จมาตามพันธสัญญาของพระศาสดาทุกพระองค์ในอดีตและท่านเชื่อว่าพระบาฮาอุลลาห์คือผู้ที่เสด็จมาเพื่อเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับยุคนี้ในปีพ.ศ. 2468คุณแม่ชิรีนฟอสดาได้สมรสกับด็อกเตอร์เคเอ็มฟอสดาในแพทย์หนุ่มชาวเปอร์เซียซึ่งเป็นแพทย์ประจำการรถไฟแห่งประเทศอินเดียและมีบุตรธิดาด้วยกันรวม5คนคือมิสเตอร์เจมส์เชตฟอสดาด็อกเตอร์จอห์นฟอสดาโมนาฟอสดามีนูฟอสดาและซีนาฟอสดาในปีพ.ศ. 2474คุณแม่ชิรีนฟอสดาได้เป็นกรรมการจัดงานประชุมสตรีแห่งภาคพื้นทวีปเอเชียและในปีพ.ศ. 2477ท่านได้เป็นตัวแทนสตรีของทวีปเอเชียไปร่วมการประชุมสันนิบาตสหประชาชาติและท่านเป็นผู้ที่ลุกขึ้นเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจรับรองสิทธิสตรี
ปีพ.ศ. 2484ท่านได้รับการสนับสนุนจากท่านมหาตมะคานธีให้รับภาระหน้าที่ไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างศาสนิกชนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันในชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองอเมดาบัดและได้รับการยกย่องจากท่านมหาตมะคันธีในความสำเร็จว่าศาสนาบาฮายถือเป็นศาสนาที่ให้การปลอบประโลมใจมวลมนุษย์ได้อย่างแท้จริงต่อมาในปีพ.ศ. 2493คุณแม่ชิรีนฟอสดาได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งสภาสตรีแห่งชาติและร่วมร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิสตรีของประเทศสิงคโปร์ต่อมาในปีพ.ศ. 2503ถึงแม้ว่าคุณแม่จะลุล่วงสู่วัยชราแล้วแต่ท่านก็ยังสู้อุตสาห์เดินทางมายังประเทศไทยและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์กลางบาฮายแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งอยู่เลขที่77/1ซอยหลังสวนใกล้โรงเรียนมาแต่ดีอีและสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครคุณแม่ชิรีนฟอสดาถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานธรรมสภาบาฮายและประธานสมาคมสภาการกลางศาสนาบาฮายแห่งประเทศไทยและเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2510ซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของชาวบาฮายเพราะว่าคุณแม่ชิรินฟอสดาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อกราบบังคมทูลถวายหนังสือที่มีชื่อว่าการเปิดเผยพระศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งถือเป็นฉบับที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ใหม่ในครั้งนั้นและยังได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้ามาส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรีในชนบทในราชอาณาจักรไทยอีกด้วยในปีพ.ศ. 2508คุณแม่ชิรีนฟอสดาได้เดินทางมายังจังหวัดยโสธรเป็นครั้งแรกและในปีพ.ศ. 2515ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสันติธรรมวิทยาคมและมูลนิธิบาฮายแห่งประเทศไทยขึ้นในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเป็นมูลนิธิสันติธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณแม่ชิรีนฟอสดาจึงถือได้ว่าเป็นผู้บริหารเป็นประธานมูลนิธิและเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนสันติธรรมวิทยาคมซึ่งท่านได้เฝ้าภาคเพียรพยายามทุ่มเทด้วยความเสียสละให้กับการส่งเสริมงานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและการพัฒนาเด็กๆ เยาวชนพร้อมทั้งสตรีของชาวจังหวัดยโสธรเรื่อยมาจนกระทั่งท่านได้อำลาจากโลกไปด้วยโรคชราในวัยอายุ86ปีจะเหลือทิ้งไว้ก็เพียงแต่ร่องรอยแห่งความทรงจำในชื่อเสียงเรียงงามและคุณงามความดีซึ่งเปรียบได้ดังแสงสีแห่งอัญมณีอันสดใสอีกทั้งวิสัยทัศน์ของท่านอันกว้างไกลและสายใยแห่งความรักที่ท่านได้มีไว้ให้กับชาวสันติธรรมทุกๆคนและทุกๆครั้งที่สายลมพัดมาเรามีความรู้สึกว่าท่านได้ส่งผ่านความรักมารับรองปีกแห่งโชคชะตาช่วยให้เราได้กล้าที่จะเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่คุณแม่ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องพ้องเพื่อนในความเมตตาให้แก่ชาวยโสธรซึ่งในวันนี้ทุกคนต่างพากันมาร่วมสดุดีในคุณงามความดีและสิ่งที่คุณแม่ได้เคยกล่าวไว้I am very glad that the Baha'is have so much love and unity, and I've been showered with their affection since I returned. ดิฉันรู้สึกดีใจและรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและญาติสนิทมิตรสหายต่างร่วมใจและรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานยิ่งกว่านี้
เพื่อนร่วมโลกที่รักทั้งหลายสหายข้าผู้เดินทางบ่ายหน้ามาหาฉันสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ในการปัจจุบันฉันก็เคยเหมือนกันเมื่อวันวานส่วนตัวฉันอย่างที่เห็นเช่นวันนี้ท่านก็คงหนีไม่พ้นเหมือนกันในวันหลังหากเดินทางจากฉันไปใส่ใจจำชีวิตล้ำค่าเลิศประเสริฐจริงจงใช้ไปในทางที่ดีเถิดจะได้ไม่เกิดการเสียใจในภายหลังดังนั้นจงพยายามสุดกำลังรวมพลังเสริมสร้างคุณความดี